างอิสราเอลเขารู้หมดว่าคุณมีอาวุธอะไรแล้วคุณจัดทัพยังไงแต่ปี2023ทุกอย่างไม่เป็นเดิมสมัยนี้มันเป็นสงครามนอกรูปแบบมันมีการแฮ็กมันมีการจารกรรมข้อมูลทางฮามาสเขาเตรียมตัวมาดีเขาศึกษามาดีว่าอุปกรณ์ไฮเทคการจัดทัพของอิสราเอลมีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้างไม่เป็นการง่ายเลยสำหรับอิสราเอลอิสราเอลอาจจะมองการมองในแง่ดีมากเกินไปว่าเขาจะชนะได้ในเวลารวดเร็วเพราะว่าจากสงครามที่ผ่านมาอิสราเอลชนะทุกครั้งเร็วจริงอันนี้กลุ่มฮามาสมันกลุ่มเล็กๆอ่ะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาลบอียิปต์เขาด้านใต้ด้านเหนือลบซีเรียด้านตะวันออกลบกระจอนแดนทีเดียวเขายังชนะเลยกองกำลังอิสราเอลนี่แข็งแกร่งมากฮามาสนี่จะมาสู้เขาได้ยังไงใช่ไหมผมคิดว่าเขาอาจจะประเมินสถานการณ์ในแง่ดีเกินไปเพราะว่าณพศนี้กับสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างผมจะวิเคราะห์อย่างนี้ว่าสงครามที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสงครามในรูปแบบอย่างอิสราเอลเนี่ยเขามีพันธมิตรเขามีข่าวกรองของอเมริกาเขามีเรดาร์ของอเมริกาอาวุธของอเมริกาเพราะแล้วประเทศที่ไปสู้เขาอียิปต์เอยจอร์แดนเอยซีเรียเอยอะไรพวกนี้อิรักเอยไม่ใช่มหาอำนาจทางการทหารนะอาวุธเขาก็ซื้ออาวุธอเมริกาครับใช่ไหมอาจจะมีอาวุธรัสเซียบ้างเพราะฉะนั้นอเมริกาเขารู้หมดอ่ะใช่ไหมว่าอาวุธแต่ละชนิดมีข้อดีข้อด้อยไงไงแล้วก็กำลังทหารพวกนี้ยุทธวิธีในการลบอเมริกายุโรปอังกฤษเป็นคนฝึกมาทั้งนั้น รู้ว่าพวกนี้มีอาวุธอะไรและจะลบยังไงเพราะฉะนั้นเขาจะบอกอิสราเอลเลยว่าบุกมาด้านนี้นะให้ตั้งรับอย่างนี้บุกมาด้านนี้ตั้งรับอย่างนี้เอาอย่างสมมติฝั่งนี้มีทหารราบให้อิสราเอลยิงอาวุธไกลกดหัวไว้ไอ้ฝั่งนี้มันมีรถถังมาคุณถอยอันนี้ไม่ใช่ผมนึกเองนะมันมีเขียนอยู่ในวิเคราะห์สงครามเลยคุณถอยให้พ้นแนวยิงเพราะแนวยิงของอาวุธชนิดนี้ไกลสุดมันได้แค่นี้รู้กันนะรู้กันแต่ข้างหลังแนวของอิสราเอลมันมีอาวุธที่ยิงไกลกว่าไกลกว่าแล้วมันไปยิงทำลายอาวุธระยะไกลของอาหรับเสร็จปุ๊บพอตรงนี้หมดแล้วคุณค่อยเคลื่อนเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงอธิบายว่าทำไมอิสราเอลเป็นชาติเล็กๆเนี่ยถึงเอาชนะอาหรับ3 ชาติที่ยุ่งกินโต๊ะมันมียุทธวิธีอย่างนี้ซึ่งตะวันตกเนี่ยเขาหนุนเต็มที่แล้วมันยังมีทหารที่แต่งเครื่องแบบทหารอิสราเอลแต่ไม่ใช่อิสราเอลด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบถูกไหมฮะอันนี้ก็ไม่ทราบก็อาจจะมีใช่ไหมมันก็เป็นข้อสันนิษฐานก็ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้มันเป็นสงครามในรูปแบบทางอิสราเอลเขารู้หมดว่าคุณมีอาวุธอะไรแล้วคุณจัดทัพยังไงแต่ปี2023ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะสมัยนี้มันเป็นสงครามนอกรูปแบบมันมีการแฮ็กมันมีการจารกรรมข้อมูลมันมีโดรนอิสราเอลมีเขาก็มีไอสงครามโลเทคเนี่ยบางอย่างเนี่ยสร้างความปวดหัวให้สงครามไฮเทคเยอะคือตัวแปรที่เยอะขึ้นก็ทำให้เอาท์คัมหรือผลมันก็เปลี่ยนแปลงได้เยอะขึ้นเปลี่ยนแปลงได้เยอะแล้วข้อสำคัญทางฮามาสเขาเตรียมตัวมาดีเขาศึกษามาดีว่าอุปกรณ์ไฮเทคการจัดทัพของอิสราเอลมีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้างแฮกเกอร์เขาสามารถจะแฮกเข้าไปตรงไหนตรงไหนมีจุดอ่อนตรงไหนที่ว่าเขาใช้โดรนใช้ล่มบินใช้มอเตอร์ไซค์เข้าไปทำลายแล้วการจัดทัพสมัยนี้ไม่ใช่สงครามคอนเวนชั่นอลเหมือนสมัยอียิปต์สมัยจอร์แดนบุกมามีขบวนรถถังมีอะไรอันนี้ไม่มีเขาจะให้อิสราเอลซึ่งเชี่ยวชาญในการลบแบบนั้นเนี่ยทัพจอร์แดนเคลื่อนมาทางนี้ใช่ไหมที่เปิดโล่งอียิปต์มาทางนี้ใช่ไหมเขาจะรับมือยังไงแต่ตอนนี้อิสราเอลต้องเข้าไปในเมืองไปในชุมชนที่ว่าคุณจะต้องยึดทีละตึกแล้วก็ยิงกันซึ่งอิสราเอลไม่ถนัด
ไม่เคยไหมครับว่าเป็นแนวนี้อิสราเอลเคยบุกหรือว่าไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกอิสราเอลเคยบุกเข้าไปในเลบานอนวันนั้นเป็นไงครับผลปรากฏว่าลบกันยืดเยื้อสุดท้ายถอนนะฮะแพ้พวกเอชบาลาโอเคเอชบาลาชนะนี่ก็อาจจะเป็นอีกครั้งนึงที่อิสราเอลโดนบังคับให้ทำสงครามให้ทำสงครามในแนวที่ตัวเองไม่ถนัดใช่แล้วก็เขาก็จะใช้ยุทธวิธีเขาก็ศึกษามาแล้วล่ะว่าไอ้พวกไฮเทคเนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆระบบไอออนโดมหรือระบบไอ้ผมเรียกระบบกระทะเหล็กเนี่ยนะครับโดมกระทะเนี่ยระบบป้องกันยิงขีปนาวุธเท่าไหร่ยิงเข้าไปหมดเลยเขาก็ทางฮามาสเนี่ยเขาก็จะใช้วิธียิงขีปนาวุธหลายพันลูกเข้าไปทีเดียวเลยเพื่อให้เกินขีดความสามารถโดนรับไม่ไหวรับไม่ไหวครับแล้วขีปนาวุธที่ยิงเข้าไปในจำนวนมากเนี่ยมันเป็นดีคอยครึ่งหนึ่งคือไม่ใช่อาวุธไม่ใช่อาวุธจริงแค่ต้องการยิงให้โดนระเบิดไปแต่ทุกลูกของอิสราเอลที่ยิงขึ้นไปสกัดน่ะของจริงทั้งนั้นราคาปริมาณคุณยิงสกัดดีคอยไปเนี่ยอาวุธของคุณก็ร่อยหรอไปแล้วเข้าใจป่ะตอนหลังเนี่ยเอาของจริงยิงไปของจริงมันก็มายิงไปหลายจนลูกสุดท้ายไอ้ฮอนโดมก็เอาไม่อยู่ครับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดว่าสงครามโลเทคแต่ถ้ามันรู้จุดอ่อนของไฮเทคนะมันก็มีวิธีไม่น่าเชื่อนะใช้วิธีง่ายๆนะใช้ดีคอยแค่นี้นี่จัดการกับระบบแบบพันล้านแสนล้านได้เลยนะง่ายๆเลยคุณมีเอาคุณยิงมาดิผมยิงดีคอยไปคุณก็ยิงดีคอยล่วงแต่อิสราเอลก็ไม่สามารถที่จะมาตรวจด้วยความเร็วที่ยิงมาเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นของจริงของปลอมยังไงต้องโปรเทคตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมยังไงก็ต้องกำจัดยังไงก็ต้องยิงโอเคยังไงก็ต้องยิงคือเทคโนโลยีมันยังไม่ล้ำขนาดนั้นมันก็มีในข่าวเนี่ยเห็นไหมฮะจรวดที่มันตกในแดนอิสราเอลเนี่ยพอเขาไปดูข้างในมันปลอมโอเคเนี่ยนี่อันนี้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เอาหัวลบจริงอ่ะสมมติเขามีแค่ 2,000 2,000 พอแล้วแต่เขายิงไป 5,000 เนี่ยแล้วยิงไปพร้อมกันเนี่ยทีเดียวเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดช่องโหว่มากมายคือเขาสงครามสมัยนี้คนเหมือนผมอยากจะเปรียบเหมือนสมัยเหมาเจ๋อตุงเอาสงครามของโจรมาลบกับเจียงไคเชกจนชนะเขาไม่ปะทะใช่ไหมคุณบุกเข้ามาเขาหนีพอคุณหยุดเขาก็แย่เขาก็ยิงคุณใช่ไหมจนกระทั่งคุณแบบไม่ไหวแล้วเขาค่อยตามตีนี่อันนี้มันผมว่ามันก็เอาประยุกต์ตรงนี้มาใช้เพราะฉะนั้นไม่เป็นการง่ายเลยสำหรับอิสราเอลที่ว่าจะเอาชนะได้เนี่ยอันนี้ตรงนี้ครับท่านกัปตันมองว่าน่าจะยืดเยื้อยืดเยื้อฮะผมขออนุญาตถามหน่อยเพราะว่าเหตุการณ์ที่บอกว่าฝั่งหนึ่งคิดว่าเฮ้ยน่าจะเอาชนะได้ง่ายๆเนี่ยแล้วก็สุดท้ายมันยืดเยื้อเนี่ยเราเห็นกันแล้วล่าสุดก็คือรัสเซียกับยูเครนก็นี่ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วก็ยังยืดเยื้ออยู่ใช่ไหมครับคราวนี้เราอยากจะถามว่าในประเด็นว่าทำไมแล้วอาวุธต่างๆที่ทางฮามาสมีนะครับกัปตันครับคือที่เมื่อกี้เราพูดถึงยิง 5,000 ลูกยิงอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาเอามาจากไหนแล้วก็ทางอิสราเอลเนี่ยแบบทราบไหมครับว่าทำไมอยู่ดีฮามาสถึงมีอาวุธเยอะขนาดนี้ทราบเลยครับก็อิสราเอลก็เคยบินแอบไปถล่มโรงงานนิวเคลียร์อิหร่านถล่มอิหร่านบ่อยๆถูกไหมฮะแล้วเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนั่งเครื่องบินจะมาลงที่ซีเรียอิสราเอลยิงขีปนาวุธถล่มสนามบินแล้วครับของซีเรียโอเคครับแล้วมนตรีต่างประเทศอิหร่านต้องบินกลับครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็เกิดข้อฉุกคิดขึ้นมานิดนึงว่าเอ้าแล้วอิหร่านก็เป็นประเทศอิสระไม่ใช่เหรอซีเรียก็เป็นประเทศอิสระแล้วมนตรีอิหร่านซีเรียมาเยือนซีเรียแล้วคุณไปยิงครั้งเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการลุกลามไหมเปรียบเทียบกับการที่ฮามาสโจมตีคุณเนี่ยคุณบอกเป็นผู้ก่อการร้ายแต่คุณไปทำเขาอย่างเงี้ยมันก็น่าคิดนะนี่คือในวงนอกเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับตรงจุดนั้นนะโอเคครับมันก็น่าคิดถูกไหมฮะครับ